วัสดีครับสวัสดีแฟนๆดาราดีลี่นะครับก้าวหน้าครับผมครับสวัสดีครับเทอร์โบครับผมหลังจากวันแรกที่เราเจอกันในงานดาราดีลี่อวอร์ดมาจนถึงวันนี้4ปีเราก็ตั้งใจครับตั้งใจว่าอยากจะมอบเพลงนี้ให้เป็นของขวัญให้กับแฟนๆครับครับก็เพลงนี้ก็เป็นเพลงที่พวกเราตั้งใจมอบให้แฟนๆเพื่อที่จะแบบเป็นตัวแทนเหมือนเป็นเมสเซจให้แฟนๆว่าเป็นพลังบวกให้แฟนๆแล้วก็อยากให้แฟนๆเนี่ยเอาเพลงนี้ไปเหมือนกับว่าส่งต่อให้คนอื่นได้ด้วยเป็นเมสเซจที่จะส่งพลังบวกให้กันเป็นเหมือนที่ชาร์จแบตส่งกำลังใจให้กันครับผมเราสองคนเป็นพรีเซนเตอร์ของ Cherish Collagen เนาะซึ่งมีพี่แอมเป็น CEO ของ Collagen ครับแล้วก็เลยพี่แอมอ่ะเหมือนตั้งใจจะเปิดค่ายเพลงด้วยครับก็เปิดค่ายเพลง Momenty Entertainment ขึ้นมาแล้วก็เหมือนชวนเราสองคนที่เป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์อยู่แล้วมาเป็นศิลปินคู่แรกครับแล้วก็เราก็อยากทำเพลงคู่ขึ้นมาด้วยแหละซึ่งเราอ่ะแพลนกันไว้แล้วตั้งแต่ประมาณเหมือน2ปีที่แล้วตั้งแต่ก่อนโควิดว่าเอ้ยคือเรามีซีรีส์ที่ตั้งแต่แรกเลยอ่ะที่มันพับไปแล้วทำให้แฟนคลับเหมือนกับรอผลงานเราอยู่ตั้งแต่2ปีที่แล้วก่อนที่เราจะมีซีรีส์คู่ซึ่งเราก็อยากจะสร้างผลงานเพลงก่อนตอนนั้นแต่ด้วยอะไรหลายๆอย่างมันทำให้แบบยังไม่สามารถเริ่มต้นได้ตอนนั้นจนมาหลังโควิดเนี่ยเราก็แบบเริ่มแผนกันจริงจังคือปีที่แล้วว่าเอ้ยเราจะมาเริ่มทำเพลงกันจริงๆแล้วเพราะโควิดมันก็เริ่มซาแล้วเราก็แบบเริ่มออกอีเวนต์อะไรได้แล้วก็เริ่มคิดจริงจังจังครับผมเราก็กดดันนิดนึงครับเพราะว่าเป็นเพลงแรกของ Momenty Entertainment ด้วยแล้วเป็นเพลงแรกของคู่เราด้วยครับที่แบบเป็นคู่เพราะว่าก่อนหน้านี้เป็นเพลงประกอบซีรีส์อะไรต่างๆครับผมก็อันนี้เป็นเพลงแบบจริงๆจังๆเลยใช่ครับค่อนข้างตื่นเต้นก็เลยใส่ความเป็นตัวเองความเป็นเราสองคนเข้าไปเยอะมากๆก็เป็นความสดใสแล้วก็เนื้อหาใน MV ก็เบสมาจากเรื่องของเราสองคนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วด้วยภาพของ Cherish Collagen คือพี่แอมเขาก็ต้องการภาพที่มันแบบสดใสอยู่แล้วแล้วพวกเราสองคนก็ตอบโจทย์พอดีอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยกลายมาเป็นเพลงนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องร้องอย่างเดียวแหละต้องมีท่าเต้นด้วยนะใช่ครับยังไงยากไหมค่อนข้างยากนะครับสำหรับโบคือโบเป็นพวกค่อนข้างมีกำแพงกับการเต้นนิดนึงครับผมเพราะว่าไม่ค่อยถนัดอะไรที่มันหลายๆอย่างพร้อมกันแบบร้องเต้นด้วยเราจะพะวงไปหมดเลยแล้วแบบพอช่วงที่เราไปได้มีโอกาสเรียนเวิร์กช็อปเต้นเราก็เก็บลายตามครูไม่ทันเลยเพราะเราไม่ค่อยมีเบสิกที่แน่นเราก็แบบค่อนข้างกดดันตัวเองนิดนึงแต่ก็มีพี่ก้าวแบบคอยเอ้ยเราทำได้อะไรเงี้ยครับคอยปลอบเชียร์อัพอยู่ด้วยความที่เป็นบอยแบนด์มาก่อนเลยครับก็เลยมีสกิลร้องเต้นอยู่บ้างก็ได้มาเหมือนคอสนิมอะไรครับได้มาลองเรียนอีกครั้งได้กลับมาเต้นกลับมาร้องก็รู้สึกแบบปลุกไฟในการร้องการเต้นการเพอร์ฟอร์มมากและยิ่งช่วงนี้เรามีอีเวนต์มีร้องเพลงเยอะมากเพราะฉะนั้นก็เลยแบบได้กลับมาร้องกลับมาเต้นอีกครับแล้วแฟนๆก็ได้มาร้องเพลงกับเราอะไรเงี้ยสนุกมีความสุขมากงานล่าสุดเลยที่พารากอนก็คือแฟนๆทุกคนร้องได้หมดเลยเต้นตามแล้วก็แบบเยอะมากอ่ะเหมือนกับเป็นเราขาดเขาเรียกว่าขาดโมเมนต์แบบนี้มานานครับผมใช่แล้วพอมันช่วงนี้มันกลับมาเปิดแล้วทุกอย่างเหมือนเริ่มจะกลับมาปกติมันก็แบบเป็นอะไรที่ดีมากก็เหมือนแบบเป็นมินิคอนเสิร์ตเลยเล็กๆที่แบบแฟนๆร้องไปด้วยกันโบกมือเต้นไปด้วยกันเลยครับเลยมีแบบป้ายไฟเราดีใจความสุขมากครับ นักร้องท่านหนึ่งนักร้องสองท่านตอนนี้ก็เก่งขึ้นคือเรื่องสกิลอ่ะก้าวรู้สึกว่าก้าวไม่ได้ห่วงโบเพราะว่าโบเป็นคนที่แบบมุ่งมั่นอยากทำอะไรแล้วก็ต้องทำได้เราก็ทำได้นะแต่ก็จะแบบเราจะซัพพอร์ตด้านแบบกำลังใจมากกว่าแบบคอยแบบตบไหล่เลยไม่เป็นไรไม่ต้องน้อยทำได้ฝึกหน่อยอะไรเงี้ยครับมากกว่าใช่พอด้วยพาร์ทที่ทุกคนเห็นน่ะทุกคนก็จะเห็นโบในพาร์ทที่โบขึ้นโบแบบสดใสใช่ทำได้แล้วแต่จริงๆอ่ะโบเป็นพวกที่มี2ร่างในคนเดียวครับโบจะมีทั้งแบบดีอารมณ์ดีแล้วก็จะเป็นคนที่ดาวด้วยเวลาดาวก็จะดาวลงเลยก็แบบเราก็เปิดพาร์ทนี้เราก็เปิดให้เขารู้เลยครับผ
คนเดียวอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเป็นเพื่อนๆก็จะไม่ค่อยได้เห็นเหมือนกันก็มีเขาคอยแบบเอ้ยสู้ๆนะอะไรเงี้ยท่อนน่าจะเป็นท่อนแรปเหมือนกันท่อนแรปเพราะว่าความพิเศษของท่อนแรปของเพลงนี้ก็คือเป็นการพูดคุยถามตอบกันแล้วโปรเซสในการที่ตอน เข้าไปอัดในสตูครับก็เข้าไปอัดทั้งคู่เลยแบบหันหน้าเข้าหากันพูดกันอะไรเงี้ยครับเพราะว่าถ้าเป็นปกติแล้วอ่ะมันก็จะอัดแยกอัดแยกคนละลายคนละลายแต่อันนี้คือพี่ซินก็ให้โอกาสเราได้เข้าไปทั้งคู่แล้วก็ไปแบบถามตอบกันรีแอคชั่นกันมันก็เลยมีฟีลลิ่งอะไรที่มันแบบได้รีแอคชั่นกันครับก็เบสมาจากเรื่องของเราครับคือก่อนหน้านี้ตอนที่เราถ่ายเรื่อง Love Stage ครับเราก็ได้ไปอยู่ด้วยกันได้ใช้ชีวิตด้วยกันตื่นมากินข้าวเรียน acting เล่นเกมทำกิจกรรมด้วยกันครับเหมือนภาพใน MV ก็จะเป็นเหมือนคน2คนอยู่ด้วยกันเหมือนอยู่ในหออะไรเงี้ยเป็นทำกิจกรรมร่วมกันเป็นโบปลุกพี่ก้าวบ้างโบทำกับข้าวให้กินแล้วก็เล่นกีตาร์กันฟังเพลงอะไรเงี้ยครับแล้วที่สำคัญมีท่าเต้นด้วยท่าเต้นก็มีส่วนที่เหมือนกันก็คือเรื่องเมสเซจที่ส่งโบมองว่าการเป็นนักแสดงอ่ะเราก็ต้องส่งอารมณ์ส่งเมสเซจอินเนอร์ข้างในการที่เราเป็นนักร้องเราพูดคำนี้เราก็ต้องส่งอารมณ์ที่เป็นอินเนอร์ตามอินเนอร์ของเพลงด้วยเพราะว่าไอ้พาร์ทเนี้ยน่าจะเหมือนกันครับในการที่จะส่งเมสเซจซึ่งเราก็เอาสกิลการแสดงอ่ะมาอะแดปด้วยครับเวลาแบบเข้าไปในสตูเพราะว่าเหมือนกับว่าพี่ซินก็แบบอยากได้เน้นฟิลลิ่งเพลงนี้เพลงนี้คือการบ้านของเราสองคนคือต้องร้องแล้วทำให้คนยิ้มตามให้ได้พี่ซินต้องการแบบฟิลลิ่งแบบคนยิ้มตามต้องการเมสเซจที่จะเป็นแบบโพซิทีฟพลังบวกให้กันอะไรเงี้ยครับเราก็ค่อนข้างทำการบ้านตรงนี้หนักด้วยเหมือนกันก็จะมีดีเทลแหละครับดีเทลเล็กๆแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือเบสก็เหมือนกันแต่ก็ด้านการแสดงก็อาจจะมีแบบการสร้างคาแรคเตอร์ขึ้นมาในต่างความต่างๆกันแต่ว่าอันนี้เราก็เป็นตัวเราได้ใช่ครับอันนี้ก็คือเป็นเหมือนเมสเซจที่เราอยากจะส่งให้กับแฟนๆครับแค่มีพี่ก้าวก็ so happy ได้ไหมก็แบบเรามีความสุขเวลามีเขาอยู่แล้วก็แบบเหมือนกับว่าเราไม่ต้องพะวงหน้าพะวงหลังคือเวลาเราออกรายการคู่หรืออะไรเงี้ยเราก็จะไปแบบแต่เรารู้ตัวว่าเรามีพลาดแน่นอนเขาก็คอยแบบซัพพอร์ตเราตลอดเวลาแค่มีโบก็โซคิวน้องน่ารักอันนี้ดีกว่าในเราก็ทำมาด้วยกันมาหลายๆอย่างเนอะเล่นละครมาด้วยกันร้องเพลงแต่ว่าล่าสุดเลยคือเราไปเป็นดีเจไปจัดรายการด้วยกันครับแล้วก็คือโบเป็นดีเจมาก่อนแล้วก้าวก็ด้วยคิวอะไรก็เมื่อก่อนหน้านี้ก็มีถ่ายละครแล้วก็เลยไม่ได้ไปด้วยแต่ว่าอันนี้เขาจัดผังรายการใหม่แล้วก็ทำให้เราได้มาจัดรายการคู่กันโบก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นรุ่นพี่ที่แบบเป็นรุ่นพี่ดีเจเคยคุมอยู่แล้วใช่ครับแล้วก็ก้าวก็เป็นเหมือนรุ่นน้องอะไรเงี้ยที่แบบไปจัดดีเจด้วยกันคือแบบสนุกมากอันนั้นเป็นแบบอีกหนึ่งงานเลยที่เป็นอีกหนึ่งบทบาทที่เราทำแล้วรู้สึกว่าสนุกมากสนุกกันมากแล้วแบบมีความสุขมากแล้วเหมือนกับว่ามันเป็นพื้นที่ของเราด้วยแล้วเราจัดรายการเราก็สามารถเอ็กซ์เพรสในออกมาในเวของเราได้เราก็ชอบสนุกแต่คือก้าวไม่ค่อยได้กดปุ่มอะไรเพราะว่าเป็นแบบรุ่นน้องอ่ะโบจะเป็นรุ่นพี่คอยแบบคอยคอนโทรลจะเอื้อมไปเลยครับใช่โบจะเป็นคนคอนโทรลกดมันนะกดไว้ก่อนครับก็อยากจะฝากผลงานซีรีส์ที่เพิ่งจบไปนะครับเสน่หาสตอรี่ซีซั่น4นะครับตอนของเราชื่อว่าเสน่หากับชีวิตนะครับแล้วก็ซีรีส์คู่เรื่องแรกของเรา2คนนะครับ Love Stage ทาง AS Play นะครับแล้วก็ยังมีนิติแมนแฟนวิศวะด้วยนะครับผมครับแล้วก็ฝากผลงานเพลงของเรา2คนด้วยครับแค่มีเธอก็โซกูดครับสามารถรับฟังได้ทุกช่องทางการสตรีมมิ่งเพลงเลยทุกแพลตฟอร์มแล้วก็ฝากช่อง Momenty Entertainment ด้วยครับนอกจากเรา2คนแล้วก็จะมีศิลปินท่านอื่นแล้วก็นอกจาก MV ก็จะมีเบื้องหลังอันคัดอะไรต่างๆแล้วก็จะที่สำคัญจะมีอันไอ้ reaction MV ออกมาเร็วๆนี้แน่นอนครับใช่ครับ
แล้วก็เดี๋ยวผลงานต่อๆไปของเราสองคนนะครับเดี๋ยวจะมีซีรีส์ด้วยซึ่งแบบก็ใกล้จะเปิดกล้องแล้วครับยังมีอีกหลายๆเรื่องเลยที่เราอัปเดตกันเนาะยังไงก็ฝากติดตามเราสองคนในทุกๆโซเชียลมีเดียยังไม่ทิ้งในพาร์ทของนักแสดงครับใช่ครับใช่ยังมีมาเรื่อยๆมีในทุกพาร์ทเลยดีเจด้วยเพลงด้วยการแสดงด้วยยังไงฝากติดตามในทุกๆโซเชียลมีเดียของเราเลยนะครับของก้าวหน้าครับผมครับของโบเทอร์โบทีวีครับ